สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งชาแนลกันทุกๆท,ท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการขับฟุตบอลนะครับประจำค่ำคืนวันที่25ตุลาคมนะครับมีกันลงสนามกันหลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์ไีกันบ้างนะครับผลฟุตบอลไทยลีกหนองบัวพิชียชนะราชบุรี FC 5ประตูต่อ3ผลฟุตบอลไทยลีก2เชียงใหม่ยูเนเต็ดเสมอเกษตรศาสตร์1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้พ่ายกับนัตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งประตูต่อสามผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเอสบันยอนพ่ายกับนันเซียบีญาศูนย์ประตูต่อสองผลฟุตบอลบุนเดิลิก้าของเยอรมันไม่เสมอกังด้านบุลเซียมิเชนกัรดบักหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีอูเดเซาชนะกายารี่2ประตูต่อศูนย์และตลโตริโนชนะโคโม่หประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสแลนชนะเลออาฟหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลเอลีฟีซีของเนเธอร์แลนด์อัมมาเลซิตี้ชนะเอลีฟีซีในมาเก้นหนึ่งประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษพอสมาร์ทพายกับน,น้าเชฟฟี่เวนเดย์หนึ่งประตูต่อสอง ผลฟุตบอลลีกเดิมฝรั่งเศสเมชนะเก่งกอง1ประตูต่อศูนโลเดลเสมอทางด้านลอริยอง3ประตูต่อ3เก่งมงฟูดพ่ายมาติเกตสศูนย์ประตูต่อ1โปเอฟซีพ่ายอาเมียงศนย์ประตูต่อ2ด้ดันแคกชนะเลิสตา2ประตูต่อ0และทางด้านอาเนซ,ซี่ชนะลาวันลัว2ประตูต่อศูน ผลฟุตบอลลีก้าสอของเยอรมันเนินแบกชนะยานเลกเกนสบวก8ประตูต่อ3และโคโลนพ่ายกับด้านพาเดอร์บอล1น1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลกานโชวซิลิบีอิตาลีสเปเซียเสมอบารีศประตูต่อ0ผลฟุตบอลซาอุดิริกอันกาซยาชนะดามัก2ประตูต่อ1 อันโคลลสเสมออันนาเซอร์3ประตูต่อ3และอันอาลีเสมออันอาูดหนประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกาของโปรตุเกสคาซาเปียชนะนาซิองเนา1นประตูต่อศและซาตาคาร่าชนะกิวิเซน2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กซิงเคบอกเสมอเอเอบอันบอก1ประตูต่อ1 และผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสอาดานาเดมิสเปอร์พ่ายกับด้านชีวัสสเปอร์2ประตูต่อ4เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s สไคร e และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดสัง c h ช n n e l ด้วยเพื่อ ทุกท่านจะได้ติดตามและชมคลิปของเราต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ